รุษที่ข้าจะเกี้ยวพาในวันนี้คือสัตบุรุษผู้ใสซื่อบริสุทธิ์ไม่เคยผจญโลกโลกีคนอย่างคุณชายฉางเย่ต้องชอบคนที่อ่อนช้อยอ่อนช้อนอ่อนโยนเมตตารู้ตำรามีเหตุผลเป็นแน่ซูเฉียนเฉียนบิดาเจ้าสินี่เหรอคนอ่อนโยนเมตตาที่ชอบบอกอาจารย์คนงามตัดออกสองคำคนงามย่าอาจารย์เทพเซียนโถเอ้ยอย่างไรก็ไม่ใกล้เคียงเจ้าสักนิดอะแต่ข้าชอบนะฮะนับแต่นี้ไปท่านคือคนของข้าเพราะเหตุใดยายทำเหมือนไม่มีผู้ใดอีกตรงนี้จะไปจะมาน่ะจะเกรงครัวเลยเหรอเพราะว่าใจเจ้ามันหวั่นไหวยังไงแล้วคนไหนที่หวั่นไหวก่อนคนนั้นก็คือคนแพ้จิ้งจอกสวรรค์ตนนี้คือฉางเย่ใช่หรือไม่ท่านคืออนาคตจิ้งจอกสวรรค์ของเผ่าจิ้งจอกสาเหตุที่ท่านเข้าหาข้าเพื่อเพียงบำเพ็ญรักให้สำเร็จช่วงชิงดวงจิตในกายข้าจะเคยถามความจริงจากข้าด้วยใจจริงหรือไม่จะคอยปกป้องคำเช่นนี้สักวันเจ้าจะต้องเสียใจจริงอย่างน้อยเจ้าจริงใจใช่หรือไม่ราดีอย่างไรถึงคิดจะได้ความจริงใจจากข้าที่มักมีกลิ่นคาวเลือดอีกแค่ครู่เดียวข้าก็จะเป็นภรรยาที่สมบูรณ์แบบของท่านได้แล้วเป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นผู้ที่แตกต่างจากคนอื่นเช่นเจ้าเมื่อใดที่ติดเชื้อก็จะดุร้ายราวสัตว์ป่าสามีท่านต้องเขียนจากใจจริงล่ะยอมจริงใจทุกคำอยู่แล้วเคียงข้างที่ว่าราตรีร่วมชีวิตชั่วนิรันดร์ปากใจมั่นแต่ผู้เดียวขอฝ่าบาทพระราชทานงานสมรสยกองค์หญิงเป่าจูให้แก่ข้าพี่รองท่านแต่งงานกับองค์หญิงเป่าจูก็เพื่อเลือดกิเลนของนางอย่างนั้นเหรอใช่เขาไม่มีทางปล่อยให้ใครหน้าไหนมาก่อกวนคนในครอบครัวของข้าอย่าเข้ามาใกล้ข้านะข้าไม่เชื่อท่านอีกแล้วเจ้าอาจจะอดทนจนคลอดเด็กคนนี้ไม่ไหวต่อให้เจ้าคลอดได้อย่างราบรื่นก็จะเป็นเหมือนไม้ผูดแห้งนี้ที่แท้โลกล้านนี้ไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่เลิกราจริงๆเรื่องราวที่ผ่านมาข้าทำผิดมากมายหลายเรื่องเลยใช่ไหมไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีสักวันที่เจ้าจะได้รู้ว่าเขาทำอะไรเพื่อเจ้าบ้างข้าเป็นเสื้อที่เฝ้าตัวอยู่ในเมืองอย่าปล่อยไปแม้แต่คนเดียวต่อไปถ้าข้าไม่อยู่แล้วท่านตัวคนเดียวจะทำอย่างไรแต่ข้าเชื่อว่าต้องมีสักวันยามที่ดอกโมกขุยผลิบานเจ้าจะเป็นเหมือนพวกคนบนท้องถนนแช่น้ำใต้กลีบดอกไม้ได้ยามนี้เรากับว่ากำลังฝันที่แสนยืดยาวฉากหนึ่ง